วันนี้ท่านก็สอบไม่ต้องยืนตรงเหมือนหายก็ได้การสองคนนะที่ผมจะการสองคนก็ดีครับคุณครับคุณดีครับคุณ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 ครับนำโดยเพชรพักตัวบินสินะครับวันนี้ท่านว่าการกระทรวงกลาโหมหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับประเทศไทยปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีของกระทรวงกลาโหมครับเนี่ยยินดีครับยิ้มเย็บตอนนี้ท่านผอ.อมรเทพนะกำลังทักทายท่านรัฐมนตรีดร.สุขสร้างวัดสร้างวาตรงนี้มานะครับก็โดยการประรบสร้างของท่านเจ้าคุณเกตครับคือท่านเจ้าคุณพระราชยติยาธรซึ่งมาถึงพวกเราแล้วครับขอพวกเราปรบมือต้อนรับนะครับขณะนี้ขอเรียนท่านประธานในพิธีตัวจริงเสียจริงครับหล่อหล่อครับเราดูทีวีก็หล่อพระราชปริยัติยาธรศรีนวลปันติโตร้อยปีครับเดี๋ยวเราจะตกท้ายใหญ่ท่านไพบูลย์จันทร์ดำครับท่านกำนันบุญรอเสียงปรบมือให้การต้อนรับอีกในช่วงนี้พี่น้องก็ลงมือนะครับวันนี้ท่านประธานหัวก็ได้เจอกันสวัสดีพระภาวตาธัมโมติสรณีนาสหะปัญจสิทธุติยัมปิมะยัมพันเตปัญจสิลายาจาอันเป็นมหามงคลอุดมเริ่มแล้วกระผมตอบพิธีมงคลเปิดป้ายพระมหาเจดีย์พุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมพิธีต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านนี่หมดเลยครับท่านคุณเจ้าครับจากเพศสายตาปัญญาพี่น้องท่านสาวพิทูลพระนาคยติยาธรสักซึ่งมีนะครับอาชีพอดีตเจ้าวาดนะครับนะซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระราชีสังเกตนะครับที่น้องที่ไปร่วมเปิดแล้วก็มาเชิญเก้าอี้นั่งเสริมจากความเป็นท่านเดินทางเอาด้านที่ในเสนาบดีและท่านรัฐมนตรีไปร่ำเรียนศึกษาและจบดุษฎีพุทธศาสนาครับบ้านเบาเรียบร้อยเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับท่านมากครับครับท่านครับขอบคุณท่านครับงานครั้งนี้เป็นไงบ้างครับท่านครับก็ดีครับก็ประทับใจเพราะว่าก็เป็นงานบุญใหญ่ส่วนของก็ถือว่าดูว่าชาวบ้านมีความสามัคคีกันดีครับ